จนนี่หอบของขวัญสุดพิเศษเซอร์ไพรส์สามีวันครบรอบ2ปีเรียกได้ว่านักร้องสาวมากความสามารถอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตก็ได้คบหาดูใจกับหนุ่มหวานใจสุดหล่ออย่างยิวฉัตรมงคลสมแก้วจนตกลงแต่งงานกันและได้มีเจ้าตัวน้อยแล้ว1คนคือน้องยูจินสาวน้อยสุดน่ารักหน้ามันเขี้ยวซึ่งก็ทําเอาแฟนคลับตกหลุมรักกันไปยกใหญ่ค่ะจนตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเข้ามาปีที่2แล้วล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็หอบดอกไม้ช่อโตกเซอร์ไพรส์สามีในวันครบรอบ2ปีค่ะโดยเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและได้ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันครบรอบ2ปีก็อาจจะดูเหมือนจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะแต่ก็น่ารักอบอุ่นมากๆค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันมากมายเลยล่ะค่ะ